รมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคโดยตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการสร้างคุณค่าจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชนมีความเข้มแข็งยั่งยืนด้วยกระบวนการผลิตที่ใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประยุกต์กับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้นรวมทั้งเป็นการต่อยอดในการพัฒนาสินค้าและบริการมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการได้ในเชิงพาณิชย์ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่บ่งบอกถึงเสน่ห์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมสีโคตรบุญล้านช้างมาส่งเสริมและพัฒนากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาตนเองและผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการแข่งขันในเชิงพาณิชย์นำสู่การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมสีโคตรบูรล้านช้างได้มีแหล่งกำเนิดจากอาณาจักรสีโคตรบูรและอาณาจักรล้านช้างสองอาณาจักรนี้ตั้งอยู่บริเวณดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆได้แก่ไทยลาวภูไทยย้อโซ่กะเลิงและแซกนอกจากนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีนและเวียดนามอีกด้วยร่องรอยอารยธรรมของอาณาจักรสีโคตรบูรล้านช้างได้ปรากฏผ่านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันจะเห็นได้จากพระธาตุพนมวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารพร้อมทั้งมีประเพณีเกี่ยวเนื่องกับศาสนาการแสดงและการละเล่นวัฒนธรรมพื้นบ้านรำสีโคตรบูรฟ้อนภูไทยเรนูนครบ่งบอกถึงความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาของผู้คนในแถบนี้ด้วยเหตุนี้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7จึงมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาผสมผสานกับศิลปะยุคโบราณของท้องถิ่นนั้นๆก่อให้เกิดผลผลิตใหม่ที่ทรงคุณค่าแต่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะท้องถิ่นดั้งเดิมจึงก่อให้เกิดโครงการการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีภาระหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกิจชุมชนโอท็อปในส่วนหนึ่งในเรื่องของเกี่ยวกับการพัฒนาตัวของผลิตภัณฑ์ตัวของสินค้าต่างๆของโอท็อปเพื่อที่จะให้มีความสามารถในการแข่งขันและก็พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ผลิตกระเป๋านะคะมาอย่างยาวนานโดยใช้ผ้านะคะส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็นผ้าฝ้ายนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะผลิตตามออเดอร์นะคะของคนที่สั่งนะคะกระเป๋านะคะเมื่อได้มีการพัฒนานะคะโดยเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสีโคตรบุญล้านช้างเนี่ยนะคะก็จะเป็นลวดลายนะคะที่อยู่บนผืนผ้านะคะแล้วก็นำไปประดิษฐ์เป็นกระเป๋านะคะโดยเฉพาะกระเป๋าที่อยู่ในเทรนด์ของวัยรุ่นนะคะอย่างเช่นกระเป๋าสะพายนะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่มีลวดลายที่แตกต่างจากในท้องตลาดทั่วๆไปนะคะแล้วก็ทำให้กระเป๋านี้เนี่ยมีคุณค่าในสายตาของผู้ใช้นะคะเนื่องจากว่ามันไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็สวยงามนะคะแล้วก็สะท้อนถึงภูมิปัญญาของไทยนะคะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกระเป๋าบ้านคำพระตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลคำพระอำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญเป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันมายาวนานและมีความเข้มแข็งมากเห็นได้จากกลุ่มได้รับรางวัลชนะเลิศการทอผ้าของจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อปีพุทธศักราช2518สมาชิกมีความตั้งใจและร่วมกันทอผ้าฝ้ายขิดยาวที่สุดในโลกความยาว 2,199.99 เมตรเพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช 2543ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของคนในชุมชนและสมาชิกกลุ่มนอกจากนั้นทางกลุ่มได้มีการพัฒนาศักยภาพตนเองและหาช่องทางการเสริมสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการทอผ้าฝ้ายขิดเพื่อจำหน่ายโดยการเพิ่มขั้นตอนการแปรรูปเป็นกระเป๋าแบบต่างๆเพื่อให้สามารถแข่งขันและจำหน่ายได้ในตลาดปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มผลิตได้แปรรูปจากผ้าฝ้ายขิดได้แก่หมอนขิดทรงสามเหลี่ยมกระเป๋าสะพายกระเป๋าถือแบบต่างๆจากผ้าฝ้ายทอขิดทางทีมงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็นว่ากลุ่มยังสามารถพัฒนาและสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ได้จึงได้นำลายสีโคตรบูนล้านช้างไปปรับปรุงและประยุกต์กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโดยมีขั้นตอนการผลิตดังนี้การทอผ้าฝ้ายด้วยการย้อมสีธรรมชาติและการสร้างลายขิดเป็นผ้าฝ้ายขิดผ้าขาวม้าจากนั้นนำผ้าฝ้ายผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายขิดที่ทางกลุ่มได้ทอโดยใช้สีย้อมธรรมชาติมาวาดลวดลายและออกแบบชิ้นส่วนตามแบบกระเป๋าที่ต้องการแล้วนำผ้าที่วาดไว้ไปปักลายสีโคตรบูนล้านช้างใส่ในชิ้นส่วนที่ต้องการให้ลายปรากฏบนผลิตภัณฑ์จากนั้นนำไปวางบนโฟมบางๆที่ใช้ทำเป็นโครงกระเป๋าทากาวให้ผ้าและโฟมติดกันรอจนกาวแห้งจึงตัดผ้าที่ติดโฟมแล้วตามแบบที่วาดแบบไว้ออกแบบเป็นชิ้นส่วนต่างๆของกระเป๋านำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาเย็บประกอบกันเป็นกระเป๋าที่ต้องการที่เราศึกษาดูแล้วเราก็ดูว่ากลุ่มเป้าหมายซะก่อนนะครับว่าที่เราจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราจะเลือกกลุ่มไหนในการที่จะเอาลายนี้มาใช้ได้นะครับเราจะเลือกกระเป๋าที่เหมาะสำหรับนับตั้งแต่วัยรุ่นและวัยทำงานซึ่งเป็นวัยที่น่าจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อพอใช้ได้และเหมาะที่จะเอาไปใช้นะครับเราจึงเลือกประเภทกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าที่เหมาะสำหรับนับตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงานออกแบบรูปแบบกระเป๋าจากนั้นก็วางตำแหน่งลายสีโคตรบูนที่เราคิดขึ้นมาประมาณ40กว่าแบบเนี้ยนะครับโดยเอาเลือกลายที่เหมาะสมที่สุดแล้วเลือกตำแหน่งวายที่ดีวางที่ดีที่สุดมาวางบนกระเป๋าด้วยฝีมือของคนในท้องถิ่นได้นำมารวมกับแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนผลิตกระเป๋าบ้านคำพระหมู่2ตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋าเป้สะพายหลังและกระเป๋าสะพายข้างจากผ้าฝ้ายทอย้อมสีธรรมชาติและเพิ่มมูลค่าโดยการปักลวดลายสีโคตรบูนล้านช้างบนผลิตภัณฑ์ด้วยขอขอบคุณทีมวิจัยที่เข้ามาช่วยเหลือพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าลายขิดให้ดีขึ้นและเป็นการต้องการของตลาด